ร่างทองด้วยเหรอฮะมีร่างทองนี่เขาโพสต์เองนะคุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะล่าสุดเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่านัดพบคุณหมอครั้งสุดท้ายได้รับการยืนยันว่าทั้งสุขภาพและสุขภาพกายและสุขภาพใจของผมกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ 100% เหมือนเดิมแล้วครับและนี่คือผลลัพธ์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดจนน้ำหนักลดลง17กิโลกรัมรับรองนับจากนี้จะเจอวิโรจน์ร่างทองในสภาเธอเห็นหน้าคุณวิโรจน์ที่โพสต์เต็มๆหน่อยสิอยากเห็นภาพอาบานลงจ่าเน่ร่างทองอ๋อร่างทองคือร่างใหม่น้ำหนักลดไป17กิโลผอมอยู่นะหน้าถือว่าผอมลงฮะหน้าเรียวเลยนะอันนี้ร่างทองแต่ว่าในสภาเนี่ยน่าจะร่างทองกว่านี้ทองแบบไหนก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงปฏิบัติการฝนหลวงนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มีการมอบนโยบายพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาที่ห้องประชุมกองบิน56สนามบินกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาพร้อมนายวีรวัฒน์อังสุพานิชรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านปฏิบัติการและก็นายราเชนศิลปะระยะรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านบริหารนะคะโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับนอกจากนี้ก็มีการประชุมรับฟังแผนและผลการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ด้วยแล้วก็มีการร่วมขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตรของจังหวัดสงขลานะคะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมกรมฝนหลวงการบินเกษตรได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงให้ได้ประเมินน้ำฝนครอบคลุมพื้นที่ที่มีการขอรับบริการด้านพื้นที่การเกษตรทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน11จังหวัดก็จะมีสงขลาตรังพัทลุงกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตระนองชุมพรเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีด้วยนะคะโดยมีการนำเครื่องบินคาราวานจำนวน2ลำและเครื่องบิน BT จำนวน1ลำขึ้นบินเหนือฟ้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเป้าหมายในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำจังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ตรังปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้มีฝนตกที่บริเวณพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างเลยโดยในจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่อำเภอพรหมคีรีถ้ำพันนราพิปูนทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลาสกาทุ่งสงร่อนพิบูลส่วนที่ในจังหวัดพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยก็มีฝนตกในพื้นที่อำเภอวังวิเศษสิเก่าเมืองตรังและอำเภอกันตังด้วยนี่นะก็ถือว่าลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็สร้างความดีใจให้กับประชาชนและก็เกษตรกรในพื้นที่ค่ะที่สวนสัตว์นครราชสีมาดีกว่านะคะโคราชเนี่ยเขามีการเปิดตัวกางเกงบิ๊กไฟท์นี่นะคะบิ๊กไฟท์นี่คือจะเป็นสัตว์ป่าเขาบอกเป็นสัตว์ป่า5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาบิ๊กไฟท์มีอะไรบ้างสิงโตเสือดำเสือดาวช้างแอฟริกาแรดขาวและควายป่าแอฟริกาเนี่ยก็เอามาสวยงามเนี่ยเอามาอยู่ในกางเกงตัวเดียวกันแบบนี้เออเธอสวยนะเออแต่มันมีเป็นสีสีด้วยสวยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เขาออกแบบสวยเลยใช่ใช่เออสีสันสวยงามทีนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะคะผอ.สวนสัตว์นครราชสีมานายธนชนเคนสิงห์เนี่ยก็บอกว่าปีนี้เนี่ยทางสวนสัตว์โคราชนี่คุณผู้ชมจะมีอายุครบรอบ35ปีของการก่อตั้งคือเขาก่อตั้งเมื่อวันที่23พฤษภาคมเนี่ยนะคะแล้วก็ปี67เนี่ยจะครบ35ปีทางสวนสัตว์ก็เอายังไงดีล่ะเราจะทำอะไรเป็นของที่ระลึกออกมาขายดีไหมเอามาจำหน่ายเป็นที่ระลึกให้หน่อยก็ไปหาลือกันแล้วตอนนี้กางเกงลายสัตว์มันฮิตใช่ไหมนะคะเขาก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำกางเกงลายสัตว์ป่า5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาสวยฉันชอบรวมไปเลยสิจ๊ะเขามีแค่กางเกงช้างใช่อันนี้มีทั้งอะไรมีสิงโตด้วยเสือดำเสือดาวแรดขาวควายป่าอีกต่างหากเพราะว่ามันมีสตอรี่เขาบอกว่าช่วงก่อตั้งสวนสัตว์ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยนะเขามีการนำสัตว์ป่าของทุ่งหญ้าแอฟริกาเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อต้องการให้เป็นสวนซาฟารีไงต้องการฉีกแนวไงจากสวนสัตว์ที่มีทั่วไปในประเทศไทยอ่ะแล้วก็มี5ผู้ยิ่งใหญ่บิ๊กไฟท์เด็กคุณผู้ชมเนี่ยเขานำมาแบบนี้
เนี่ยฮะปรากฏว่าก็เลยเป็นเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำมาสู่กางเกงตัวนี้ใช่ไหมย้ำอีกทีหนึ่งบิ๊กไฟท์มีอะไรสิงโตเสือดำเสือดาวช้างแอฟริการัดขาวและควายป่าแอฟริกาก็จะเป็นตัวเอกของสวนสัตว์แห่งนี้แล้วก็เป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีบิ๊กไฟท์ครบนี่ไงล่ะอยากได้ไหมโอ้โหนางแบบเต๊ะอันนี้โพสต์ไหนการออกแบบเนี่ยสีมันสวยใช้สีส้มสีแสดเป็นสีประจำจังหวัดด้วยร่วมกับสีเขียวสีแดงก็ทำเป็นพุ่มไม้ไงพุ่มไม้ใบหญ้าทุกอย่างมีความหมายหมดให้มันดูแบบแอฟริกาอุอะอุอะนี่อันนี้ลิงวูตังวะฮะฉันก็พยายามหรือว่ามีลิงด้วยมีลิงไหมไม่มีนะฉันก็พยายามไม่มีเนี่ยนะสวยนะเกงเขาแบบเป็นเกงสไตล์เล็กเก้สบายสบายใช่ใช่เนี่ยสวยไหมสวยไหมมันก็จะดูแล้วสีสันสนุกก็จะเน้นความสนุกสนานแบบชาวพื้นเมืองแอฟริกาด้วยอ่ะเขามีแค่ 1,111 ตัวเท่านั้นนะถ้าจองล็อตแรกเนี่ยอ๋อขายล็อตแรกผลิตแค่ 1,111 ตัวใช่นะคะ3ไซส์เทคซื้อให้พี่หน่อยพี่จะเอาไซส์ของอะไรเนี่ยมันมีอะไรนะไซส์ผู้ใหญ่ไซส์ผู้ใหญ่จะเป็นฟรีไซส์299กางเกงเด็กก็เป็นฟรีไซส์259กางเกงอ๋อของพี่กระเป๋าอันนี้ไหมกางเกงผู้ใหญ่โอเวอร์ไซส์ฉันตัวเท่านี้399ฉันตัวเท่านี้ไม่เผื่อเอาเป็นผ้าถุงไปอาบน้ำด้วยไงแหมเอาขึ้นมาสูงๆใส่คุมไปเลยอะไรเงี้ยไม่นี่อย่างบอกอย่างนี้นะคือรายได้นะคือรายได้ที่จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งเขาเอาไปเข้าไปสนับสนุนโครงการอุปสรรคอุปถัมภ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์นครราชสีมาด้วยมันน่าสนใจตรงนี้แหละนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปในเพจ Facebook สวนสัตว์นครราชสีมาโคราชซูได้บุญด้วยได้กางเกงสวยๆไปใส่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เราก็ถือว่าบอกบุญด้วยใช่สวยจริงๆนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวหมดเวลาของเราละแต่ว่ารายการยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามท็อปดารากับคุณสายศรีสัตยาช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ